กับเครื่องสี่ล้อของ Honda CRV ที่บางคนคิดว่ามีระบบนี้แล้วกินน้ำมันแต่ตัวนี้ตอบโจทย์นะฮะเพราะเป็นเครื่องดีเซลพอหน่วยเนี่ยก็จะถูกกว่าเบนซินนะฮะมีตัวท็อปตัวดีเซลตัวนี้ตอนแรกผมนึกว่าป้ายแดงอ่ะ1.7 ล้านกว่าผมว่าจะมารถอะไรมันแพงขนาดนี้มันจะคุ้มกันเหรอแต่พอมาได้นั่งอยู่ในคันนี้แล้วนะฮะแล้วได้ใช้และสมรรถนะระบบการควบคุมที่อยู่ในพวงมาลัยเนี่ยมีทุกฟังก์ชันเลยนะฮะแล้วก็ระบบการเปลี่ยนเกียร์แล้วแบบปุ่มกดง่ายมากแค่กดปุ่มคุณก็เข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังได้สบายของแบบจุได้แบบเยอะมากโอ้โหอันนี้เราพับเบาะแถวคนนั่งที่6กับ7ไปนะคะก็จะเพิ่มพื้นที่ได้แบบเยอะมากทำไมถึงเลือกรถ CRV ไปที่ทริปหัวหินรู้ไหมคะก็เพราะว่าคันนี้มันนิ่มมากว้าวทีวีที่ช่วงล่างนิ่มที่สุดเท่าที่เคยนิ่มแล้วก็เกาะถนนนะไม่กระด้างว้าวที่สำคัญคันนี้ใหม่มากค่ะเพราะฉะนั้นเดินทางไกลๆเนี่ยโอ้ประหยัดเรื่องค่าน้ำมันไปได้เลยดีเซลครับผมใช่อันนี้อย่าลืมเลยนะคะว่าดีเซลค่ะเป็นรุ่นแรกเลยว้าวเต็มถังนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตอนขากลับเราจะมาเติมอีกรอบนึงว่าน้ำมันหมดไปกี่ลิตรเราก็เข้ามาในรถแล้วก็เมื่อกี้นี้ไปซื้อกาแฟกันมานะคะขอพิ้วกันมา4แก้วเลยสำหรับรถคันนี้นะคะไม่น่าเชื่อว่ามีที่ใส่แก้วเยอะมากคันหน้าและ2คนนั่งและคนขับใช่และตรงกลางนะคะได้อีก2แก้วนะคะมีตรงนี้ด้วยไม่น่าเชื่อเลยรถ CRV คันนี้นะครับมีฟังก์ชันที่ทำให้เราขับสบายมากขึ้นในทางไกลนะครับก็จะเป็นโหมดCruise Control เราก็แค่กดตรง Cruise Control นะครับสัญลักษณ์ Cruise Control ก็จะขึ้นนะฮะเราอยากได้ที่ความเร็วที่เท่าไหร่เราก็กดเนี่ยฮะมันมีปุ่มบวกและลบอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมจะเซตไว้ที่ความเร็ว77กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมก็เอาเท้าออกมาได้เลยใช้มืออย่างเดียวฮะเท้าไม่ต้องใช้เลยมันก็จะสบายขึ้นมาพอเราจะให้หลุดจากโหมด Cruise Control ก็แค่เหยียบเบรกมันก็หลุดแล้วแล้วเราก็มาตั้งใหม่กำหนดความเร็วได้ด้วยเพียงปลายนิ้วโป้งผมจะเข้าซ้ายเนี่ยดูซิโอ้โหไม่ต้องหันไปดูไม่ต้องมองกระจกข้างฮะนี่ขนาดตอนกลางวันนะเนี่ยทำไมแอร์คันนี้มันหนาวอย่างนี้สังเกตได้นะคะจากรูขุมขนมุนพูดนั่งหลังก็จะมีแอร์หลังตรงกลางนะคะแล้วก็ตรงด้านหลังสุดด้วยก็จะมีแอร์ดีปุ๊บผมกดเป็น S อัตราเร่งก็จะมาโอ้อันนี้นะเสียงเขาจะเปลี่ยนมานิดนึงไม่กระโชกโคกแรกเลยมาแบบสมูทมากเลยต้องซื้อค่ะแล้วตอนนี้เป็นมือสองแล้วราคาลดลงมาตั้งเป็นแสนๆนะคุณจะพูดเกือบ300,000ได้ค่ะโอ้ตอนนี้นะครับเรากำลังขับรถเข้ากรุงเทพฯกันตอนนี้อยู่ที่ช่วงสูตรสงครามฝนตกมาหนักมากแต่พอดีคันนี้มีระบบปัดน้ำฝนออโต้ตกมาหนักแค่ไหนเดี๋ยวที่ปัดน้ำฝนออโต้มาเล่นสปีดมันเองอยู่กรุงเทพแล้วนะคะแล้วก็จะมาแวะเติมน้ำมันแอดมายไปที่หัวหินแล้วหัวหินมาที่แอดมายเนี่ยสรุปคือ 26.93 ลิตรนะครับเพราะว่าทริปนี้เดินทางเราหมดค่าน้ำมันไป700.04 บาทโอ้ยถูกมากๆ704 บาทในการไปเที่ยวหัวหินทั้งไปและกลับ5คนกับของอีกเยอะเลยค่ะทริปนี้ก็มา430 กิโลนะฮะเราก็หมดเงินไปค่าน้ำมัน704 บาท704 บาทผู้โดยสารหน้าท่านน้ำมันก็ประมาณ26ลิตรเองที่หมดไปงั้นก็วันนี้เดี๋ยวมารายงานเพียงเท่านี้คันนี้ประหยัดจริงนั่งสบาย